ไปดูภาพหายากค่ะนะฮะบางคนมองว่าอาเพศท่านผู้ชมถ้าได้ยินคำว่างูจงอางเราจะนึกถึงพญางูใช่งูสามเหลี่ยมเราเคยได้ยินชื่อแต่เราคงไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งจะมีภาพงูสามเหลี่ยมกินงูจงอางโดยเข้าไปครึ่งตัวงูจงอางแล้วเนี่ยคือเราจะเชื่อว่ายังไงงูจงอางก็จะต้องใหญ่กว่างูอ่ะใช่แล้วก็พิษรุนแรงกว่านะคะแต่ปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นที่ถนนคอนกรีตอยู่ที่กาฬสินธุ์ที่หมู่บ้าน S&P เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูฮะเป็นภาพที่งูสามเหลี่ยมกลืนกินงูจงอางกินเข้าไปแล้วครึ่งตัวนะคะงูสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ความยาวสักประมาณ2เมตรกว่าค่ะกินเข้าไปเกือบครึ่งตัวขณะที่งูจงอางก็พยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้ชาวบ้านเนี่ยเห็นแล้วก็แจ้งกู้ภัยมากู้ภัยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจับงูทั้ง2ตัวที่ยังอยู่ในลักษณะแบบนี้ใส่กระสอบนะคะกะจะเอาไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติเพราะว่าก็เป็นงูมีพิษทั้งคู่เนี่ยค่ะปรากฏว่าตอนที่ไปถึงจุดปล่อยเนี่ยงูสามเหลี่ยมค่อยๆ คลายงูจงอางออกมาแล้วงูทั้งสองตัวเนี่ยยังไม่ตายนะคะและต่างคนก็ต่างเลื้อยกันไปคนละทิศคนละทางก็เรียกว่างานนี้ช่วยชีวิตงูจงอางเอาไว้ใช่ไหมใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยถูกงูสามเหลี่ยมกินแน่ๆท่านี้มันก็เลยมีอุ้ยเหตุการณ์อย่างนี้มันหาดูยากนะฮะคือปกติเนี่ยงูเราก็ทราบอยู่นะฮะจะกินกบกินเขียดหรือกินหนูแต่บางครั้งงูก็กินงูเราก็เคยได้ยินข่าวแต่งูที่สักมันใหญ่กว่าถูกงูที่สักเล็กกว่าเกินกินอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเห็นงูปกติงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพิษรุนแรงถึงชีวิตเหมือนกันนะปกติเนี่ยมักจะกินงูขนาดเล็กงูเล็กๆกบเขียดเป็นอาหารส่วนงูจงอางเนี่ยเป็นงูที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกเคยพบยาวเกือบ6เมตรแต่ตัวนี้เนี่ยประมาณ2เมตรค่ะลักษณะคล้ายงูเห่าแต่ใหญ่กว่าเยอะเป็นงูพิษที่ดุแผ่เมียได้เช่นเดียวกับงูเห่างูจงอางเนี่ยเป็นที่รับรู้ว่ากินงูได้กันรวมถึงพวกตะกรวดกิ้งก่าตุ๊กแกนะงูสามเหลี่ยมเนี่ยปกติเป็นงูที่คือหลบแต่งูจงอางเป็นงูเชิงก้าวร้าวค่ะนี่ฮะมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยน้องใบฮะก็มีเสียงจากใครแล้วเนี่ยมีโหนค่ะโหนมนตรีพุ่มทิพย์เป็นโหราจารย์ชื่อดังเนี่ยนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยชาวบ้านทางภาคอีสานที่เขาเรียกงูสามเหลี่ยมว่างูทำทานกินงูจงอางแบบนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือคำทำนายเนี่ยบอกว่าจะเกิดเรื่องอาเพศขึ้นคือคนผู้น้อยจะล้มคนใหญ่ที่ไม่มีคุณธรรมเปรียบเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจริงงูสามเหลี่ยมปกตินิสัยเขาจะไม่ชอบคนนะเขาจะชอบซ่อนตัวอยู่เงียบๆไม่ค่อยปรากฏให้เห็นด้วยแต่ครั้งนี้ออกมากินงูแล้วไม่ได้กินงูธรรมดากินงูจงอางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพญางูเพราะฉะนั้นโหนทํานายว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะแต่บางเราก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้โหแต่ภาพหาดูยากจริงๆ7:10 นครับช่วงหน้ากลับมานะ